ร้องเรียกว่าถ้ามีน้ำก็จะต้องหลั่งน้ำค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆข้าวได้ไปแล้วมีข้าวยังไงก็ดูเมื่อก่อนข้าวไปดีกี่ข้าวไปถามเขาถ้าแก้ปวดน้ำเด็กก็ให้รู้อยู่เราไปรอก็ได้ไม่ต้องออกไปที่หลังเราได้ไปแล้ว